อก่อนครับอะไรเนี่ยบ้านช่องมีไม่กลับทำตัวเป็นผีไม่มีสารไม่ได้พอดีว่าผมกำลังจะอิดอยากจะหลบหน้าเมียว่างั้นเถอะไม่ใช่นะครับคุณพ่ออ่ะคือแล้วถ้าไม่ใช่แล้วทำไมไม่กลับบ้านไปเคลียร์กันให้รู้เรื่องครับชยันผมอยากให้เปี๊ยกเขาคิดได้ด้วยตัวเองครับถ้าเขาไม่เชื่อใจผมแบบนี้เนี่ยผมกลับไปผมก็เจอปัญหาเหมือนเดิมอะฮะครอบครัวนะมันไม่ใช่ศาลนะมันจะได้หาคนถูกหาคนผิดได้ถ้าไม่รู้จักการให้อภัยให้กันแล้วเนี่ยมันจะอยู่กันได้ยังไงล่ะฮะผมขอโทษนะครับคุณพ่อไม่ใช่ผมคุณพ่อก็พูดได้ครับโอ้ยขอโทษนะครับคุณชยันคุณก็ไม่ใช่ผมคุณก็พูดได้ผมเนี่ยเจอระดับแม่เปี๊ยกมาแล้วนะครับคุณรู้ไหมครับว่าผมจัดการกับแม่เปี๊ยกยังไงตบคุณพ่อตบคุณแม่เลยอ่ะตบมือวันทาตบขวาแล้วก็ซ้ายตามแล้วก็กราบลงไปที่บ่าเมียงามๆเอ้ยเข้าใจเรามันหัวอกเดียวกันเข้าใจว่าลูกผู้ชายเนี่ยมันก็ต้องมีศักดิ์ศรีแต่ไอ้การที่ยอมยกโทษให้เมียก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการเสียศักดิ์ศรีนะนี่เขาเรียกว่าวิถีของลูกผู้ชายตัวจริงที่มองข้ามความงี่เง่าของมนุษย์เมียไปได้อย่าปล่อยให้ผู้หญิงเขาเป็นฝ่ายคิดเองเพราะว่าเขาจะไม่มีวันคิดถูกจากประสบการณ์ของพ่อเขามีแต่จะคิดผิดไปเรื่อยๆถ้าไม่อยากมีเมียเป็นก็อดซิลล่ารีบกลับไปเคลียร์กันซะก่อนที่ลูกน้องและทีมงานของแกเนี่ยจะอดตายเพราะว่ารอแกสองคนมาง้อกันนี่แหละCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ